สวัสดีครับพวกผมแมนพัตเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและความบันเทิงเต็มเปี่ยมวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านเข้าสู่การไขปริศนานะครับผมเปิดของสะสมนะครับที่มีอยู่ในงานนะครับ TGS หรือโตเกียวเกมโชว์2017นะครับผมที่มีการจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับว่าของสะสมเนี่ยที่มีในงานฉลอง20ปี Resident Evil เนี่ยซึ่งในภาคที่เขาฉลองกันนะครับนั่นก็คือภาค7นั่นเองซึ่งในภาค7นี้เองนะครับผมจะฉลองพร้อมกับตัว DLC Not a Hero นะครับผมและ End of Zoe ที่มีการเปิดตัวขึ้นในงานซึ่งในงานตัวนี้จะมีของสะสมอะไรกันบ้างเราไปรับชมกันได้พร้อมกันเลยนะครับผมโอเคครับผมชิ้นแรกนี่จะเป็นเสื้อนะครับผมที่เป็นเขียนว่าไบโอศาสตร์ชิ้นที่2นะครับผมเนี่ยครับจะดูกันชัดๆเป็นเสื้อไบโอศาสตร์ Resident Evil 7นั่นเองนะครับจะมีตัวหมวกด้วยต่อมานะครับผมก็จะเป็นตัวพรมของหน่วยสตาร์นั่นเองนะครับผมถัดมาจะเป็นนี่ครับผมนินโดรอยนะครับคริสเลดฟิลด์นั่นเองเนี่ยครับผมจะมีรายละเอียดอยู่ในงานโอเคเนี่ยครับดูกันชัดๆอันนี้จะเป็นหมอนร็อกเก็ตลันเชอร์นะครับผมที่มีอยู่ในงานของ Resident Evil 1 Resident Evil 1 Remake นั่นเองอันนี้เป็นพรมแดงอัมเบล่านะครับผมต่อมาก็คือเป็นถ้วยของหน่วย BSAA นะครับผมก็จะมีรูปเสียลักษณ์ของไทแรนด์ด้วยอันนี้ก็จะเป็นแผ่นที่เป็นแผ่นในตำนานนะครับผมแล้วก็เป็นพวกเขาเรียกว่าเข็มกลัดนะครับนี่ก็เห็นกันชัดๆเลยว่าหน้าตาของเข็มกลัดนั้นเป็นอย่างไรโอเคนี่ก็คือเป็นตัวฉลองนะครับผม20ปี anniversary ไบโอศาสตร์นั่นเองเนี่ยครับก็จะมีจอยโพลิสมีรูปต่างๆก็ชมไปพร้อมกันเลยอันนี้ก็คือเป็นตัววายนะครับที่ผลิตขึ้นในงานนะครับผมแล้วก็จะมีไอ้ตัวกระป๋องที่มันมีกลิ่นนี่ก็คือรูปของ Resident Evil 7นะครับรูปนี้ก็คือมีอาวินเทอร์นั่นเองที่เป็นสัญลักษณ์โอเคนี่ก็เป็นเคสมือถือนะครับผมสำหรับหลายท่านที่ชอบอันนี้ครับจะมีของโรสตาร์ด้วยอัมเบล่าคอร์ปอเรชั่นด้วยอะไรด้วยนะครับผมถัดมาจะเป็นเนี่ยครับเคสมือถือลายมีอาวินเทอร์อีกแล้ว Resident Evil 7นะครับผมโอเคอันนี้ก็จะมีถุงนะครับไอ้หัวถุงที่มาสู้เราเนี่ยครับแล้วก็การ์ดของลูคัสเนี่ยครับนี่เนี่ยครับไพ่21ของลูคัสนั่นเองสุดท้ายก็คือแก้วนะครับฮังกรี่เบอร์เกอร์นะครับผมโอเคครับส่วนเพิ่มเติมก็คือนะครับปืนของคริสเดนฟิลด์ซามูไรเอทอัลเบิร์ต W01 โมเดลนะครับผมโอเคครับแล้วก็จะมีในส่วนของทอแฮมเมอร์นะครับที่เปรียบเทียบกับ SGR12 ก็ถูกมีให้เห็นในงานนะครับผมเนี่ยครับก็จะมีงานภาพรวมให้ดูกันชัดๆไปเลยโอเคครับนี่ก็คือปืนของโตเกียวมารุอินะครับผม SGR12 และเนี่ยครับก็คือตัวของทอแฮมเมอร์นะครับเป็นคริสเดนฟิลด์ใน Resident Evil 7 DLC Not a Hero นั่นเองเนี่ยครับผมโอเคครับนี่ก็คือลักษณะของตัวปืนดูกันชัดๆนะครับผมเนี่ยครับผมนี่มีพันท้ายแมกกาซีนมีทุกอย่างนะครับให้ดูนี่ก็คือตัวที่อยู่ในงานที่เขามีการจำลองให้เห็นนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นของที่ถูกจำลองขึ้นนะครับนอกตัวงานแล้วว่าเออเนี่ยถ้าเขาขายเนี่ยจะมีลักษณะหน้าตาอย่างไรนะครับผมเนี่ยครับก็จะมีประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามดูและรับชมในคลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ